โอ้โหนี่อาหารแปลกสลัดนาเล็กวันนี้นะแล้วว่าไข่ขยี้เนี่ยก็เป็นอาหารที่แม่ค้าแนะนำบอกว่าหมอรุ่นใหม่นะเขามาสั่งกินกันแบบนี้ดูหน้าตาเป็นไงฮะพอทานได้ไหมแต่เราลองชิมดูหน่อยฮะว่ารสชาติเป็นยังไงช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆครับผมมากินข้าวกับนาเล็กครับข้าวไข่ขยี้นะก็แม่ค้าแนะนำนะเรายังไม่เคยกินเลยเขาบอกว่าหมอน้องๆ นะเด็กรุ่นใหม่เขากินกันก็ลองชิมกันหน่อยว่ารสชาติมันเป็นยังไงมันก็มีส่วนผสมของไข่นะไข่แล้วก็เป็นหมูชิ้นนะเนี่ยชิมดูหน่อยมันเป็นอารมณ์แบบออกรสชาติหวานๆนะมีเนยชัดเจนนะเขาเหมือนใช่เนยทอดอ่ะมันก็อารมณ์เหมือนกับพวกอะไรนะหอยแบบย่างเนยอ่ะนะมันออกจะเลี่ยนๆ นิดนึงคงไม่เหมาะกับนาเล็กเท่าไหร่หรอกนึกถึงอารมณ์พวกใช้เนยอ่ะย่างเนยอะไรพวกนี้ก็อร่อยทานได้นะฮะแต่ให้ชอบก็คงไม่ใช่นะก็มาออกหวานหวานมันมันเค็มเค็มนะได้หลายรสชาติและกลิ่นหอมเนยมากมากนั้นใครชอบสไตล์นี้นะก็มีสั่งนะในร้านค้าของเราเหมือนกับ
เด็กในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคนยุโรปอะไรเงี้ยกินของที่แบบมีเนยเป็นองค์ประกอบแล้วก็ไม่เผ็ดนะแต่อย่างคนไทยเราเนี่ยต้องเผ็ดซะหน่อยรสชาติต้องจัดจ้านเนี่ยไปตามร้านอาหารเนี่ยสั่งให้ลูกให้หลานได้นะแต่ถ้าตัวเองไปกินคงไม่เท่าไหร่ไม่ชอบมันไม่ใช่แนวอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็พามากินอาหารที่ถือว่าแปลกสำหรับคนยุค Gen X อย่างเรานะคือไข่ขยี้โอเคฮะก็ทานได้อร่อยแต่ว่าไม่ใช่สไตล์เราครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ